สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งทาง facebook youtube และก็ t i k t o อนะครับสามช่องทางพบกับทนายเดชานะครับทนายคลายทุกพูดจาภาษาชาวบ้านให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนนะครับ อาจารย์รู้ไหมครับมีคนคิดถึงโอ้ขอบคุณมากครับนะทาง youtube นะสวัสดียามเย็นนะครับนะครับก็วันไหนว่างก็มาไม่ว่างก็ก็คงจะมาไม่ได้นะช่วงนี้คดีความเยอะนะครับแต่ไม่ไม่ได้เป็นจําเลยนะครับเป็นจําเลยอยู่แค่สองคดีโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะเออคนฟ้องก็มีอยู่คนเดียวนะคนนั้นนะครับนะนะครับนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับแต่งานเยอะ นะครับวันนี้ก็มีคดีความนะครับเกี่ยวกับเร <Ừ. S 1> ื่องเขาเรียกอะไรละเมิดด่ากันไปด่ากันมานะครับเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งนะครับก็ว่ากันไปตามกติกาสัญญาณชัดเจนจากประทุมธานีขอบคุณมากครับคดีปารินาจบไหมก็ต้องคงคดีคุณเอ๋ปารินาก็คงจะต้องไปที่อายการก็ไปศาลไปอะไรก็ว่ากันไปนะนะครับนะคดีคุณเอ๋ก็โดนข้อหาบุกรุกป่ากก็ ก็เป็นหน้าที่ของอายการจะพาตัวไปนะมีคําสั่งจะฟ้องไม่ฟ้องก็ก็แล้วแต่อายการนะครับนะเขาก็สามารถจะฟ้องก็ได้ไม่ฟ้องก็ได้นะเป็นไปได้หมดครับนะครับพี่น้องถามมาก็ก็ตอบไปนะรายการเราก็สบายๆนะครับนะสบายๆรายการของเรานะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะักเพราะว่ามันไปตามกติกาสัญญาชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับ คนเข้ามาก็พอสมควรแล้วก็สวัสดีกันคิดถึงทุกคนครับท่านคิดถึงผมผมก็คิดถึงท่านเหมือนกันครับเรารักกันคิดถึงกันนะครับทุกช่องทางนะครับทาง Facebook YouTube Tik t o อกบางคนบอกเอ้ผมทำไมต้องหันซ้ายหันขวาอะไรต่างนะครับเนื่องจากว่ามีจอหลายจอเนี่ยจอ Ti k t o อกนี่จอ t i k t o อกอืมจอ u b e จอ Facebook เพราะฉะนั้นมันก็ต้องหลอกแหลกหลอกแหลกอะไรต่างนะฮะไม่ใช่กลัวโดนยิงกระบาลเลยนะครับผมไม่กลัวนะ นะครับนะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะครับนะโกลราดชัดเจนนะครับวันนี้ก็มีข่าวมีเพื่อนผมมาเนี่ยคุณธนวัน์กัดวัดเนี่ยคุณลิพงมีเพื่อนผมนะครับแกเกษียณไปแล้วอยู่บริษัทไทยน้ําทิศนะครับนะก็ทักทายกันหน่อยนะครับจะมีเวลาก็นะครับทักทายกันเพื่อนฝูงนะฮะก็จะหกสิบแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนมีฝูงแล้วนะส่วนใหญ่ก็ตายกันไปหมดแล้วนะนะครับนะนะครับ คดีน้องชมพู่เงียบไปเลยไม่เงียบนะครับนะครับตะกี้เห็นคุณอัจฉริยะแกก็โพสเรื่องอะไรต่อนะก็คุณอัจฉริยะก็บอกว่าก็ก็มีการดําเนินคดีกับนะคนที่บ้านกกอกอยู่หลายเรื่องอยู่คดีบุกลุกป่าคดีทำร้า,ายนะักข่าวพยายามชิงทรัพย์นะครับนะคดีไม้หวงห้ามอะไรก็คุคดีความเยอะนะครับมีพยานหลักฐานอะไรคุณอัจฉริยะแกก็ไปแจ้งคองแจ้งความนะฮะ คดีบ้านกกกอกก็คงไม่ต้องไปเอ่ยชื่ออะไรใครนะจริงๆแล้วข่าวกกกอกเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีราคาแล้วคนที่ไปเกาะกระแสก็หวังจะได้มียอดวิวอะไรแค่นั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีทนายความไปท้าทายกับหมอปลานะครับหมอปลาแกก็สวนกลับมาก็นะเต็มที่นะก็สวัสดีนะหมอปลาหมอปลาแกก็อ่อลูกความเก่าผมนะครับเจอหน้าก็จุกรู้จุกรูนะครับ เห็นก็ด่ากันไปด่ากันมาหมอปลาก็สวนนะสวนไปถึงใครก็ไม่รู้นะว่าหิวเงินหิวแสงอะไรผมก็ไม่รู้ก็ไม่อยากจะมีกรณีพิพาทอะไรกับใครนะฮะนะมีกรณีพิพาทกับนะนักกฎหมายคนหนึ่งก็พอแล้วนะคดีความก็มากันหลายเรื่องหลายเรานะไอผมเป็นคนแก่ก็ไม่มีอะไรนะครับจะมีคดีสักกี่คดีก็เท่านั้นเพราะอะไรเพราะไงก็เกษียณแล้วนะครับนะเพราะนั้นก็เต็มที่นะ นะครับอาจารย์จุกครู่หน่อยนะครับจุกรู่จุกรู่นะครับนะเราก็เป็นไงนะครับสบายสบายกันนะครับอะไรเนี่ยเห็นนะว่าอะไรสั่งปิดอ,อะไรโรงงานปิดกิจการนายจ้างหนีเป็นไงครับอาจารย์อ๋อเห็นบอกว่าโรงงานปิดกิจการนายจ้างหลบหนีเห็นตามข่าวนะผมก็ดูคร่าวๆนะก็น,น่าสงสารลูกจ้างจะทําอะไรได้ครับไปร้องกระทรวงแรงงานก็จะช่วยอะไรได้นะครับนะฮะ นะครับเพราะว่าการถูกเลิกจ้างสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือเงินนะกระทรวงแรงงานรัฐบาลมีให้เขาไปมล่ะนะนะครับก็ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แค่ค่าชดเชยนะครับนายจ้างก็คงไม่มีปัญญาจ่ายกิจการก็คงจะเจ๊งคงไม่มีนายจ้างที่ไหนแล้วครับทําธุรกิจแล้วก็หลบหนีไปมันคงไม่มีนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทั้ง Facebook ทั้ง Youtube ทั้ง TikTok อกนะครับกดแชร์ด้วย ให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับไม่มีนายจ้างคนไหนเขาอยากปิดกิจการปิดงานงดจ้างนะไม่มีนะครับยกเว้นมันเจ๊งเห็นบอกว่านะยช็อกกันเป็นแถวอะนะช็อกกันเป็นแถวนะครับเลิกจ้างมาก็ไม่มีงานทําค่าบอกกล่าวล่วงหน้าก็ไม่ได้ค่าจ้างก็ไม่ได้ค่าชดเชยก็ไม่ได้ค่าเสียหายก็ไม่ได้ก็ไปเอาจากที่ไหนแล้วมันไม่รู้จะไปเอาที่ไหนนะกระทรวงแรงงานก็จะเอาเงินที่ไหนมาให้เขานะยกเว้นเงินอะไรพวกอะไรประกันสังคมก็ตามกฎหมายแค่นั้นนะ ก็ต้องรับเวรรับกรรมเงินไปเศรษฐกิจแบบนี้ก็ฝากลุงตู่ด้วยอย่ามวัวแต่ฉีดสเปรย์ให้นักข่าวอยู่โดนด่า <laughs> ทั่วโลกเลยนะครับเนะี่ยลุงตู่โดนดะ่าแล้วไม่กล้าให้สัมภาษณ์นะกะจะเล่นตลกนะเล่นมุกกับนักข่าวที่ไหนได้กลายเป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมไม่รู้จักกาลเทศะคิดน้อยนะฮะและอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้สื่อข่าวก็โดนด่านะนะเสียรางวัลไปเลยลุงตู่นะ นะอายุก็เยอะแล้วก็ต้องระวังหน่อยนะใครที่เป็นที่ปรึกษาก็น่าจะห้ามปรามนะายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องการจะไปฉีดสปงสเปรย์ใส่นักข่าวเนี่ยนะันก็เสียหายดังมันเป็นตลกไประดับโลกไปเลยนะนะอันตรายต่อผู้สื่อข่าวนะแล้วก็มันก็กลายเป็นเหมือนกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเปล่าก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์ด่ากันไปเสียนะจนถึงขนาดดูตามข่าวก็บอกกระซิบกับคนใกล้ชิดว่าเออ ไปเล่นกับน,นักข่าวเป็นเรื่องจนได้นะครับก็ไม่เห็นออกมาขอโทษขอเทอ,อะไรนะครับดังเป็นตัวตลกระดับโลกไปเลย <c oughs> นะครับทําอะไรก็ต้องคิดหน่อยนะครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนะท่านไม่ได้เป็นพวกนักแสดงนักแสดงอะไรต่างๆนะก็ต้องระมัดระวังเรื่องการการดํารงตนอะไรต่างๆนะครับว่าแล้วก็จุกรู้จุกรู้นะครับวันนี้ลุงป้อมก็เป็นไงครเห็นบอก <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรเนี่ยโควิด นะครับนะลุงป้อมก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดผมช็อกตายไปใครจะรับผิดชอบ่ะคือพอพูดถึงเรื่องลุงป้อมเนี่ยอายุก็เจ็ดสิบกว่าแล้วนะจะฉีดวัคซีนหรือไม่อะไรต่างน,นี้อันนี้ส่วนตัวนะผมก็เห็นใจแกนะเพราะอายุแกยเยอะเจ็ดสิบกว่าแล้วนะเพราะนั้นจะฉีดจะอะไรก็ต้องก็ฝากหมอด้วยเห็นบอกพรุ่งนี้หรือไงก็ต้องระวังนะครับไม่จําเป็นก็อย่าไปฉีดให้แกเลยเดี๋ยวเกิดแกตายไปแล้วทุกวันนี้แกก็เดินไม่ค่อยไหวแล้วนะไปไหนมาไหนก็ต้องมี นะจะถึงขนาดสี่คนหามสามคนแบกหรือเปล่านะแกก็แก่มากแล้วก็แกอ้วนด้วยผมว่าโรคภัยไข้เจ็บคงเต็มดูหนักหนักนะนะสุขภาพแกก็ไม่ค่อยไหวแล้วถามอะไรแกก็ไม่รู้ไม่รู้นาฬิกาไปไหนครับลุงไม่รู้นะครับคืนเพื่อนไปแล้วนะครับคือจริงๆแล้วลุงป้้มเนี่ยลึกๆแกก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแกก็คือคนแก่แต่ว่าอย่างว่าแกเป็นบิ๊กบราเธอร์เป็นพี่ใหญ่ แกก็ต้องมาเป็นหัวหน้าพักถ้าผมว่าถามลึกๆแกคงไม่ค่อยอยากจะเป็นส่วนตัวนะผมว่าแกคงไม่อยากอะ่ะแต่ก็คงจะมีต้องคนเอาดันไว้ดันไว้ดัน,ดนเป็นหัวหน้าพักไว้นะทั้งๆทงี่อะไรหวานดันใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เบาหวานความดันโรคหัวใจไม่รู้แกคือผมผมคิดเอาเองนะคนอ้วนๆเนี่ยเบาหวานเป็นหรือเปล่าความดันโรคหัวใจนะครับเพราะนั้นใครจะเอายาเอาเข็มอะไรไปฉีดแกเนี่ยนะครับผมว่ามันจะไปเจตนาฆ่าแกหรือเปล่ารู้นะ หรือว่าเจตนาจะรักษาก็คิดให้ดีนะครับนะอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเรื่องจะฉีดลุงป้อมเนี่ยลุงป้อมเนี่ยเพราะว่าแกอาย,อยุเยอะเจ็ดสิบกว่าถ้าเกิดช็อกตายไปแล้วทําไงเลยแกบอกนะนะเพราะนั้นก็อันนี้ก็ต้องนาเห็นใจนะครับรก็ฝากคุณหมอนะครับดูแลแกดีๆนะครับนะไม่ใช่ไปฉีดแกาสามสี่เข็มอะไรไปใส่ย,ยาผิดไปเกิดตายคาเข็มแล้วยุ่งเลยนะครับแล้วก็ลุงตู่จะอยู่กับใครถ้าถ้าพี่ป้อมไม่อยู่แล้วลําบากลวใครจะมาดูแลพักพลังประชาชน นะลุงตู่ก็จะลุงตู่ก็ต้องไปฉีดสเปรย์นะักข่าวอยู่ลุงตู่ทาอะไรก็ต้องระวังนะครับฉีดเชิดอะไรต่างๆเนี่ยจะกลายเป็นตัวตลกนะครับนะครับนะครับก็สบายๆแซวกันสนุกสนานนะอย่าลืมเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้การปิดกั้นการมองเห็นอะไรมันก็เยอะนะก็ต้องช่วยกันนะนะพี่น้องก็ต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์ต้องม่ช่วยผมเมื่อผมก็แย่นะครับ นะวันนี้เรื่องการเมืองก็มีหลายเรื่องเรื่องสําคัญก็คือเรื่องอรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญมีมติ8ต่อหนึ่งนะถ้าผมจําไม่ผิดนะดูข่าวนะนะครับก็คือว่าให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ให้ตั้งสสรอได้ก็ดีใจครับที่สารรัฐธรรมนูนตัดสินมาแบบนี้ถ้าเกิดสารรัฐธรรมนูนตัดสินมาว่าแก้ไขไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าบ้านเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนถึงทางกันมันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะรัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับที่มาจากพวกคณะรัฐประหารเนี่ยถึงแม้จะมีการลงมติธมมติเนี่ย มันมีสวสอวอคนที่มันมีอํานาจในการเลือกนายกเนี่ยแล้วมันมาจากใครมาจากคุณประยุทธ์จนันโอชานะครับคนมันเป็นการเอาเปรียบทางการเมืองนะอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเป็นการเอาเปรียบเลยคุณมีคนจะยกมือให้คุณเป็นนายกแล้ว2อ0หในขณะที่คนอื่นเกาจะมาเล่นการเมืองเป็นประชาชนคนไทยกลับมีสิทธิ์ไม่เท่าเทียมกับนะคุณประยุทธ์จนันโอชาหรือพลเอกประยุทธ์ เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูนให้มันเป็นประชาธิปไตยให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนกําหนดชะตากรรมของเขานะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีการตั้งสสรเนี่ยนะเลือกสส,สรจากทั่วประเทศนะครับมาแก้ไขร,รัฐธรรมนูญนะครับนะก็ให้ประชาชนเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูนมันคงจะไม่เป็นประเด็จการละเพราะว่าประชาชนเขาแก้รัฐธรรมนูญแล้วเขาก็ต้องเป็นการแก้โดยประชาชนเพื่อประชาชนดีที่สุดครับก็ ขอบคุณสารัสนูลนะครับที่วันนี้ตัดสินมาแบบนี้ถ้าตัดสินมาบอกแก้ไม่ได้พังหมดเลยนะโอ้โหบ้านเมืองไม่มีไม่รู้จะไปทางไหนนะก่อก,การจราชนก็คงเต็มที่ลนะเยอะแยะไปหมดอนะ่ะทุกวันนี้ก็ปัญหาการประทุมาท่วงอะไรก็เยอะแยะกันอยู่แล้วเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยครับพี่น้องครับนะครับนะว่าแล้วก็จุกรู่จุกรูนะครับนะครับยีหิ้วกันด้วยนะครับเข้ามาสบายสบาย อ่านะครับนะคณะตีสารรัฐมนูลก็บอกว่าก็ต้องทําการลงประชามติก่อนนะครับว่าต้องการรัฐมนูญฉบับใหม่ไหมถ้าประชานะประชามติผ่านก็โอเคก็เริ่มร่างรัฐธรรมนูญกันแต่ถ้าไม่ผ่านนะ้รก็จบเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปรณรงค์นะครับว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐมนูญหรือไม่แต่ผมเชื่อนะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะอยากจะแก้ไขรัฐมนูญน,นะนะฉบับพวกที่รัฐบาลหารก็ไป นะไปมอบหมายให้ในายมีชัยล่างมาเนี่ยใครๆก็อยากอยากแค่ทั้งนั้นแนหะเพราะอะไรเพราะทุกวนันนี้นะรัฐบาลก็มีแต่พวกข้าราชการแก่ๆทหารแก่ๆในพลเดินไม่ค่อยไหวนั่งคอพับอยู่ในสภานะนะเวลาเขาถ่ายมาทีไรก็นั่งก้มหน้าก้มตาไม่มองหน้าใครนะแก่ๆเท่าๆสอวอก,ก็เดินมาก็เครื่องช่วยหายใจตามมาด้วย นะอหมอมาด้วยนะเครื่องปั๊มหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยมันคือตัวตัวตัวคนแก่ๆเรานเ,เนี่ยตัวเยาตัวไม่่อยรอดเลยจะมาดูแลประชาชนจะมาช่วยเหลือประเทศชาติได้อย่างไรพี่น้องลองคิดดูนะที่ถตผมพูดมาเนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะบางคนบอกด่ากูอีกแล้วอืมก็อยากจะบอกว่ากูไม่ได้ด่ามึงนะครับไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อมึงเป็นเสนียยจังไรกับปาก นะไอพวกแก่ๆเท่าๆทั้งหลายที่มันหมดสภาพเนะี่ยเองเองช่างไม่รู้ตัวเองว่าเองควรจะมากินเงินเดือนภาษีไหมกว่าแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยครับนะบางคนก็สุขภาพพอได้ครับแต่ไม่มีเวลาครับเนื่องจากตำแหน่งใหญ่อยู่ในกองทัพบ้างอยู่ในส่วนราชการบ้างดูแลธุรกิจบ้างพูดหยาบๆว่าเองไม่มีเวลาแล้วเองมาเป็นสวทําไมนะครับเองมากินเงินเดือนภาษีเงินเดือนละแสนกว่าไปช่วยคนยากคนจน บางที่ไฟยังไม่เข้าไม่มีเลยอย่างเช่นในชุมชนของเตยเงี้ยนะอมก่อยเงี้ยไฟก็ไม่มีนะครับทีวีไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยนะครับตามที่เป็นข่าวนะครับที่ผมตามมาเนี่ยคือเงินแสนกว่านะคุณเอาไปช่วยประชาชนคนนี้ก็จะไม่มีจะกินยเยอะแยะบางคนบอกเป็นอยู่อยู่กองทัพเป็นนายพลไม่มีเวลาว่างไม่เคยมาประชุมสวเลยแล้วเองจะมาเป็นทําไมนะครับเองไม่มีเวลานะแล้วก็ใจเองก็ไม่มีด้วยบางคน่ะ ข้ราราชการใหญ่บางคนมึงก็รวยเหลือเกินนะนะครับไม่รู้จะอะไรยังไงเนะี่ยคนเหล่านี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญเนีนะ่ยพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมนะนะเอ่อบางคนบอกฉีดให้ตายไปเลยฉีดใครก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องรีบแก้นะป,ประเทศจะได้เป็นประชาธิปไตยทุกวันนี้มันก็กลายเป็นไงก็ต้องได้นายกชื่อลุงตู่เงี้ยเป็นไปตลอดจนตายนะ ตายากฮะยกเว้นมาเจอเข็มฉีดยาเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเอาว่ากันไปอืมนะครับอืมนะฮะว่ากันไปว่ากันไปนะครับก็ดีใจนะครับศาลร,รัฐมนตรีตัดสินวันนี้ก็เรื่องต่อไปก็เรื่องใครอะ่ะไผ่ดาวดินแล้วก็ใครฮะนะมีอะไรสามแกนนําลุงอะไรลุงไผ่อา่าใครตนะ่ใครเนี่ยไม้เมื่ออะไรที่ว่าอะไรเนี่ยวันเนี้ย ใครตะใครบ้างที่ไปยื่นคำร้องต่อศาลนะว่าขอเปลี่ยนเรือนจำนะศาลสั่งขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครดันไปเรือนจำพิเศษทนบุรีก็มีการไต่สวนกันไปเห็นวันนี้นะครับเห็นวันที่สิบห้าเนี่ยจะมีนาเนี่ยก็จะมาฟังคำสั่งประสารตกลงว่าจะให้ไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษมินอ่าอ่าชนบุรีหรือจะมาอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพคดีนี้มันก็ดูแปลกๆเลยนะหมายศาลสั่งบอกว่าให้ขังเรือนจำ พิเศษกรุงเทพดันไปอยู่ที่ธนบุรีก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะก็ก<ม>็ฟังดูอย่าดูสารสั่งดูกรมลชทันว่างไงนะนะครับนะครับไอแบบนี้เขาไม่ใช่ว่าเรียกเรียกว่าเลือกเรือนจําหรอกแต่นักกฎหมายเขาเรียกว่าเออเฮ้ยไปขังผิดที่หรือเปล่าเพราะในหมายขังบอกว่าเรือนจําพิเศษกรุงเทพตามข่าวนะตามข่าวผมดูตามข่าวนะผมก็อ่านตามข่าว เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนะไม่น่าจะไปขังที่เรือนจําทนบรุรีแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าราชะธันก็มีปัญหาอะไรเช่นนะซ่วมเต็มหรือว่า,เ,าเรือนจําเต็มหรือว่ายังไงเราก็เราก็ไม่ทราบหรือเกี่ยวก็เกี่ยวกับว่ายังไงอะไรยังไงเราเราไม่ทราบนะครับก็คงจะไม่วิจารณ์ก็ว่ากันไปบางคนบอกเฮ้ยผู้ต้องหาเลือกเรือนจําได้หรอไม่ใช่มันไม่ใช่ลักษัะงการเลือกเลือกเรือนจํา แต่โดยประเพณีแล้วถ้าขึ้นสารอาญามันก็ต้องไปไงเรือนจําพิเศษกรุงเทพถ้าขึ้นสารอาญาทนก็ไปเรือนจําพิเศษทนโดยทั่วไปนะนะครับยกเว้นมันมีอะไรยังไงหรือเปล่านะครับมาหลายๆคนก็เลยเกิดความสงสัยนะครับก็ว่ากันไปนะครับแชร์แล้วครับกาบรขอบคุณมากครับแชร์กันเยอะๆครับนะครับแชร์กันนะครับอืมนะครับว่ากันไปนะครับ อหลายๆเรื่องนะครับมีคนรักลุงป้อมอ่าหลายคนนะครับใครรักลุงป้อมก็เชียร์เข้าไปใครไม่ชอบก็อ่วิพากษ์วิจารณ์ตามสมควรเดี๋ยวแกช็อกตายนะครับหัวเราะนะครับอาจารย์ครับนะครับจุกรูนะครับนะครับเออวันนี้ได้มีโอกาสได้คุยกับสสเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอดีดีๆนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการตั้งสสรเนี่ย นะเพื่อมาแก้แล้วจำนวะนหะรือไม่อย่างไรนะครับอาจารย์พูดถูกใจมากอืมนะครับผมรักลุงป้อมอยากให้ลุงป้อมพักผ่อนอืมนะครับบางคนก็บอกอยากให้ฉีดลุงป้อมสักสองเข็มเออนะครับนะสองเข็มไม่ได้เราอย่าไปทรมานคนแก่เลยนะครับแกก็นะคุณงามความดีก็พอมีบ้างนะนะครับอืมบางคนบอกอยากให้พักผ่อนเพราะแกแก่แล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดเราแกต้องอยูเนี่ยนะยู ผมมาอยู่ตายคาตำแหน่งอ่ะนะครับสบายๆนะครับถ้าแก้รัฐมนูลไม่ได้คงเกิดสงครามแน่อาจารย์ไปสมัครสสรด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเขากำหนดสเปคยังไงนะครับดูก่อนว่าควรจะไปสมัครไว้สสรนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับนะครับนะครับว่ากันไปมีเรื่องอะไรวันนี้ครับเอาอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมา อาจารย์สมัครเลยครับทำประโยชน์ให้สังคมนะครับก็ดูก่อนนะครับนะฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรจุดๆอะไรนะเราก็อย่าไปอะไรเยอะนะครับนะครับนะคุณอธิยะวันนี้แกแก็แฉหลายเรื่องนะเรื่องโรงพยาบาลบ้างเรื่องกกอกอกบ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรหลายเรื่องนะหน้าที่เราแกหน้าที่ของคุณนเชยาก็คือแฉเพื่อบ้านเมือง นะครับามีใครอยากจะถามอะไรก็ถามมานะเงินกู้นอกระบบดอกแพงช่วยกันนะครับเงินกู้นอกระบบดอกแพงก็เป็นหน้าที่ตำรวจไนงะนะการปล่อยเงินกู้เนี่ยมันก็เออกเลยร์กทำเงินเปิดเผยตำรวจก็ต้องจับอนะฮะต้องรอให้บิ๊กโจ๊กกลับมาจับหรือไงตอนนี้บิ๊กโลกบิ๊กโจ๊กจะกลับมาสำนักงานตำรวจแห่งชาตนะิหรือต้องให้บิ๊กโจ๊กมาปราบเงิน,เงนกู้นอกระบบ สมัยบิ๊กโจ๊กอยู่นี่ก็โอ้โหก็ก็ปราบปรามน่าดูเหมือนกันนะนะนะบิ๊กโจ๊กก็มีทั้งคนรักและคนเกลียดส่วนคนรักกับคนเกลียดอันไหนจะมากกว่ากันก็ก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ทราบธรรมดาคนเด่นคนดังมันก็มีทั้งคนรักคนเกลียดเราก็ว่ากันไปนะเห็นบอกกาลังกลับมาที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติพอบตรอบอกอ่ากลับมาก็กลับมาทําไมต้องไปสนใจคนคนนี้ด้วยนะพูดํานองนะต้องไปสนใจกนะันทำไม เนะียทำไมสังคมต้องไปสนใจคนนี้นะแล้วกลับมาก็ยังไม่ยังไม่มอบหมายอะไรให้ทำนะท่านพอบตอร,รท่านว่างนน,นะนะพอบิ๊กโจกับบิ๊กแป๊กเนี่ยนะอดีตพอบตอร,รนี่ก็ไม่กินเส้นกันนะนะครับไม่กินเส้นกันนะจนสุดท้ายก็ต้องย้ายจากสํานักงานตำรวจชาติไปอยู่สํานักนายกมาเกือบเกือบสองปีอายุแกห้าสิบเป็นพลตำรวจโทอายุสี่สิบแปดก็ถือว่าหนุ่มมากและรวดเร็วมากนะ จะได้มาเพราะความรู้ความสามารถหรือได้มาเพราะเหตุอะไรก็พี่น้องก็วิพากษ์วิจารณ์กันเองผมก็ไม่ทราบหรอกว่าทําไมแกถึงได้เป็นพลตํารวจโทรเร็วเหลือเกินผมก็ไม่ทราบนะวงการตํารวจมันมีหลายอย่างบางทีก็นะลดขั้นตอนนะยกเว้นหลักเกณฑ์อะไรไม่แล้วแต่นะหรือความรู้ความสามารถกับแล้วแต่บิ๊กโจ๊ก,ก็มีทั้งคนรักและคนเกลียดอันนี้พูดตรงๆนะกลางๆนะผลงานแกก็มีไอ้สิ่งที่คนหมั่นไส้ก็มีธรรมดา เด่นมั่งดังมางกับศัตรูเยอะธรรมดานะครับนะนะครับก็ฝากกันไว้อแก้รัฐธรรมนูญเลยครับอยากให้แก้เลยนะอาจารย์พระศรีอรารยะเมตไตรมาเกิดแล้วเห็นว่าชวนลูกศิษย์ใส่ชุดขาวร้องคาราวเกะด้วยอืมนะครับนะนะพูดตรงนะครับอยากจะพูดนะเองบ้าหรือเปล่าเป็นถึงอดีตสอสแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะ นะเดี๋ยวแม่งก็อะไรมาฟ้องอีกขนาดขนาดจะไม่เอ่ยชื่อแม่งยังฟ้องหมิ่นมาะมาทเลยฮุกครูนะคือคนบางคนเนี่ยนะบางทีเนะี่ยแม่งเป็นอดีตสอนอะอายุก็เยอะแล้วอยู่ดีๆมาอ้างว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้านะครับเป็นพระโพธิสัตว์บ้างอะไรจะไรบ้างบ้ากันใหญ่แล้วนะนะคนพวกนี้ไม่รู้เป็นไงนะก็ฝากสำนักงานพุทธศาสนานะครับและอ่า ผู้ว่าราชการจังหวัดตำรวจนะนะไปตักเตือนในคนพวกนี้บ้างอย่าให้มันมานั่งไล์สดออกทีวีนะกระทรวงดีอีอะไรต่างเนี่ยไปปิดสมัยก่อนเนี่ยกองปราบก็จัดการและไอ้พวกล่างทรงทั้งหลายนะออกมานั่งอ้างว่าเป็นนั่นเป็นนี่อะไรคือคนพวกนี้มันหลอกลวงประชาชน,นที่ผมพูดมไมเอ่ยชื่อไกรมันจะมาอ้างตัว่มันเป็นอะไรพระพุทธเจ้าที่ห้านะเองบ้า กินยาผิดใช่ไหมคนพวกเนี้ยแล้วเสร็จแล้วคนก็ไปกราบไปไหว้อะไรกันเนี่ยปล่อยให้มันแบบนี้มาออกได้ไงแล้วทีวีก็มาเล่นกันสบายเลยชอบคนบ,าบา้าๆพวกนี้ยนะครับสักพักเดียวเดี๋ยวมันก็เก็บตังค์เก็บเงินเก็บท้องแล้วร่ำรวยแล้วเอาไม้ตะเคียนไม้มาฆ่ามาวางเดี๋ยวก็มาขูดกันเป็นเลขนะทำบุญทําทานกันกลายเป็นเหมือนอะไรเไอ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 ไหม,มือนแถวๆคำชะโนงชะโนดอะไรต่อไปมันก็เป็นอะไรหมหมหมเมานะครับซื้อหวยถูกหวยอะไรกันคือ คือคนไอ,ไอคนที่มีพฤติกรรมอะไรเนี้ยอ้างตัวพุทธเจ้าเนี่ยอยากให้แบบเวลามันนั่งสมาธิแล้วฟ้าผ่ากระบาลให้ตายไปเลยนะครับเนี่ยที่พูดเนี่ยากระบาลใครไม่บอกนะเนะครับหัวเราะนะครับอาจารย์ <c oughs> นะครับเราเป็นคนที่เอฟซีว่าไงก็ตามนั้นเออนะครับอตะเคียนเท่ากับมะค่าแต้นะครับนะ ส่วนใครโดนคดีอะไรเราก็ช่างมันจะไปเอ่ยชื่อมัน,นมันไม่มีราคาทางข่าวแล้วสถานีโทรทัศน์เขาก็อยากจะเล่นแล้วนะเขาก็เล่นเฉพาะตอนที่มันจะติดคุกกิตาลางโดนพาไปส่งศาลส่งอายการนั้นแหละนะนะเราไม่ไปนั่นนะครับนะครับนะว่ากันไปไม่มีราคาไม่พูดและเสียเวลาประชาชนไม่ได้ประโยชน์เลยมาคุยเรื่องอะไรอะไรปั้นจงปั้นจันนะดาราเห็นไปออกรายการหนุ่มกันชัยนะเขาบอกว่านะเป็นโรคใบที่สองนะเขาบอกว่า ว่าที่แฟนหรือไงอะไรมีโรคใบที่หนึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าอะไรม,มีเมียอยู่แล้วหรือ,อยังไงแล้วก็นํามาแฉโดยเพื่อนตัวเองอะไรต่างนะเห็นเห็นดูในอินเทอร์เน็ตนะผมก็เป็นบุคนในวงการดารานะครับนะนะถ้าเราจะแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งนะถ้าเขามีเมียอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรแต่งอันนี้ผมพูดทั่วๆไปนะจักจกจกั่นอะจักกจั่นนะเรียกไปปั้นจั่นไหมให้อภัยคนแก่ด้วย ผิดผิดถูกถูกเนี่ยเป็นเรื่องปกติจักรจัน์นะเห็นก็บอกว่าอะไรมันอะไรนี่เป็นจะกลายเป็นโรคใบที่สองเลยเขาบอกมีเพื่อนมาแชมีปล่อยคลิประหว่างผู้หญิงคนหนึ่งคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งว่าเขาเป็นโรคใบที่หนึ่งนะครับไอ้เรื่องพวกนี้นเป็นเรื่องส่วนตัวนะเห็นวันนี้เห็นได้ข่าวในทวิตเตอร์หรืออะไรเขาบอกมีคนมาด่าเพื่อนของน้องจักรจันทรที่ออกมาแชว่าเฮ้ยนะครับนะเราเป็นเพื่อนสนิทกันทาไมเรามาพูดเรื่องพวกนี้นะเอาเรื่องที่ว่า นะเอาเรื่องแฟนเรื่องผัวชาวบ้านเข้ามานินทามาโพสในที่สาธารณะนะนะคนแบบนี้ควรจะคบต่อไปไหมเห็นคนดา่าคือเรื่องใครจะมีผัวมีเมียกี่คนอะไรอะไรผมว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะซึ่งรัฐธรรมนูญมาตราสามสิบสองเนี่ยเขารับรองคุ้มครองไว้ในมาตราสามสิบสองถ้าผมจําไม่ผิดเนะี่ยมาตราสามสิบสองรัฐมนูญบอกวนะ่าสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวชื่อเสียงอะไรต่างๆคุณจะไปเอาเข้ามาพูดเล่นไม่ได้นะครับนะเข้าใจนะ นะครับนะนะครับยกเว้นแปเป็นเรื่องของบุคคลสาธารณะนะที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมีผลกระทบต่ออะไรอะไรเงี้ยได้นะฮะนะครับ,นะรบนี่ก็ว่ากันไปฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมารวมกันนะครับนะครับนะว่ากันไปนะครับเราก็ให้ความรู้นะครับนะครับก็เนี่ยก็อย่างว่านะข่าวบันเทิงคนชอบดาราคนนี้ไปอา่า เลิกกับคนนี้ไปได้เสียคนนี้เป็นชู้กับคนนั้นเนี่ยคนชอบนะคนชอบเอ,อหลวงพ่อป้อมกับหลวงพ่อกระทิงแดงใครศักดิ์สิทธิ์กันโอ้ยพอๆกันนะกระทิงแดงก็ตังค์เยอะหลวงพ่อป้อมก็อำนาจเยอะถ้าแขวนทั้งหลวงพ่อป้อมแล้วหลวงพ่อกระทิงแดงนี่ก็อำนาจก็เยอะตังค์ก็เยอะอันนี้แล้วก็โอ้โหคุ้มครองตลอดการเนี่ยตลอดชีพเร็วๆนี้ผมได้ข่าวมาว่าเนี่ยถ้าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าฝ่ายค้านจะย้ายไปอยู่กับทางรัฐบาลเยอะนะฝ่ายค้านเนี่ยจะจะหายไปเยอะนะถ้าเลือกตั้งใหม่เนี่ยพลังประชาัฐเนี่ยนะได้ข่าววนี่นะก็จะเยอะขึ้นนะเพราะในการเมืองในานาคตตอนนี้นะฝ่ายค้านก็แบบสู้ผอมเงินทองไม่่คยมีบารมีก็หายนะครับเนี่ยการเมืองในานาคเนี่ยเนี่ยพวกฝ่ายทางหุ้ทหารเนี่ยก็จะมีอํานาจมากขึ้นก็อยู่ที่ประชาชนมันจะเลือกใครยังไงโดยเฉพาะผู้ว่ากรุงเทพมหานครระหว่างชัดชาติกับ พี่แปะนะแปะแปะอดีออตผบตรเนี่ยคะแนนเสียงแรงทั้งคุณบางคนก็บอกแปะแรงกว่าเพราะมีฐานการเมืองหนุนหลายที่นะชัดชาติไม่มีฐานการเมืองนะครับก็แล้วแต่บางคนบอกชัดชาติแน่นอนคนกรุงต้องเลือกอยู่แล้วล้านกว่าคะแนนก็แล้วแต่จะเลือกใครอ,อ,อือาจารย์คุยเรื่องนายกฉีดแอลกอฮอลใส่นักข่าวเลยครับก็ถ้าถามผมส่วนตัวนะผมมองว่าไม่เหมาะสมคิดน้อยไป เป็นถึงนายกรัฐมนตรีอายุก็เยอะแล้วนะนะก็ไม่น่าทําอะไรแบบนั้นต่อหน้าสาธารณะเอาส,ปอสเปรย์ไปฉีดเข้าหน้าเข้าปากเขาอันตรายแล้วก็ไม่เห็นขอโทษขอโทษเลยนะไม่ขอโทษขอโพยเลยนะผมคิดว่างั้นนะผมคิดว่าเรื่องมารยาทนายกก็ต้องไปพิจารณาดูนะนะวิจารณ์ด้วยความเคารพนะไม่ต้องให้ใครมากดกิ่งหน้าบ้านนะนะครับอืมนะฮะอืมเห็นด้วยครับอ,อันด้วยอาจารย์ ไปสมัครอสสอรอนะครับนะก็เดี๋ยวก็ต้องดูนะครับว่าคุณสมบัติมีไหม่ะผมเนะี่ยยังไม่รู้เลยนะครับอืมอาจารย์เป็นแฟนคลับอาจารย์เลยนะครับอ๋ออยากเป็นแฟนนะครับเนะี่ยถามแต่เรื่องคุณเอนะ๋เนี่ยอืมนะครับอาจารย์คิดยังไงกับกฎหมายจราจรนะที่บอกว่าวิ่งขวาร้อยยี่สิบผมเห็นด้วยนะ มันควรวจะขับได้เร็วๆนะครับเนี่ยรถเนี่ยแต่ละคันเนี่ยผมเนี่ยรถผมเมื่อราคากับพอสมควรเนี่ยมันก็วิ่งได้สองร้อยขวาแล้วมันจะจํากัดความเร็วผมเห็นด้วยนะวิ่งเร็วๆเนี่ยร้อยยี่สิบนะอย่างช้าวิ่งขวาก็หนึ่งร้อยเห็นด้วยครับมอเตอร์ไซค์หนึ่งร้อยอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปศึกษานะครับนะครับนะ,บนะกฎจ,ะะจราจรนใหม่ต้องศึกษานะครับผมเห็นด้วยเรื่องการวิ่งเร็วเห็นก็บอกวิ่งได้เฉพาะพวกอะไรทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบทต้องมีสี่ช่องทางขึ้นไปต้องมีเกาะกลางถนนอะไรก็ไปศึกษาหาความรู้นะแต่อย่าไปวิ่งอยู่บนเกาะกลางถนนก็นแล้วกันนะเพราะว่าถ้าไปวิ่งตี่นั่นแล้วก็ต้องไปนู่นนะต้องเอาพวงหลีดไปนะครับนะสบายๆนะครับสบายใจนะครับอืมอืมเออนะครับนะนะครับหลายๆเรื่องครับ ทำไมคุณศิละวิจารณ์มหาลัยธรรมศาสตร์อืนะครับเขา็ขาเเเขาก็มีปากก็พูดไปส่วนใครจะชอบไม่ชอบก็ไม่รู้ศิละเขาก็เป็นคนอย่างนั้นเขาก็ชอบพูดจาอะไรแรงๆนะครับแต่ว่าคุณศิละเนี่ยแกไม่อ่านคอมเมนต์นะเพราะว่าประชาชนแกชื่นชมแกเยอะจุกรูคุณศิละก็เป็นแหล่งข่าวผมแ้แกก็ต้องพูดอะไรแรงๆเนี่ยก็ได้มีพื้นที่สื่อด้วยแล้วก็ถูกใจลุงป้อมถูกใจนายกเลยก็ต้องพูดแรงๆนะครับ แกเป็นแบบนั้นแหละคุณศิระนะอ,อคุณศิระคุณภัยบูรณ์คุณอะไรคุณเอ๋ปรินาสามทหารเสือแกก็จะไปแนวนี้แหละครับนะแกแกแนวนี้นะครับ,นะนนนค,รบคนชอบก็เชียร์ไม่ชอบก็เอาที่ตามสมควรแล้วกันนะผมก็ไปไม่ไม่อยากจะไปอะไรเยอะมันก็เป็นนิสัยของเขาเขาชอบแบบนั้นนะ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 ครับอ่านะครับอืม แต่มีแต่คนถามแต่เรื่องคุณเอ๋นะบอกไปแล้วนะเขาจะส่งส่งอายการนะครับอืมถ้ารู้สึกว่าการเมืองอับปยศให้ดูพม่าครับจะสบายใจขึ้นตอนนี้พม่าก,ก็เห็นอเมริกาเขาก็บอยคอรดความบงความบาดอะไรเยอะแยะมากมายนะอันนั้นก็ถึงขนาดที่ต้องฆ่าประชาชนอันนั้นก็ไม่ไหวแล้วแยะนะ่นะนะเนี่ยคือประเด็จการทาหารเนี่ยในพม่าเนี่ยเลวร้ายมากฆ่าประชาชนเออ อาจารย์ครับช่วยชุกครูด้วยครับจากเยอรมน,นีคุณวิริยาชุกครูนะครับนะชุกครูชุกครูนะครับเราก็ทําตามคําเรียกร้องนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วย f a c e b o o k youtube นะ f a c e b o o k เรา8 0ดแสนกว่า YouTube กับ TikTok อีกห้าแสนกว่านะครับนะนะครับติ๊ t ต k เราก็คนดูก็มาเรื่อยๆครับใครรักก็เข้ามาชอบก็เข้ามาอื นะครับมีอะไรบ้างครับความจริงคือความจริงครูปีชากล่าวไว้อืมนะครับไม่ถามแต่เรื่องคุณเอ๋นะคนห่วงกันแล้วเกินอืรุ่นสี่สิบเอ็ดบางคนยังไม่ได้เป็นนายพลเลยนะครับนาะยตำรวจนะนะครับกัอย่างว่านะบิ๊กโจ๊กก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะตามสะดวกสบายนะส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับบิ๊กโจ๊กนะนะครับใครก็แล้วแต่มาเป็นตำรวจแล้วก็สามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้เนะี่ยผมก็โอเค พระพุทธเจ้าเป็นกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอนะนะนะก็หมายความว่าไอ้อดีตสอสอบ้าที่มามาอ้างตัวเป็นพระเจ้าไอ้นี่ก็คือบ้าเพี้ยนนะผู้วงผู้ว่าต้องจัดการก็อยากให้มันมานั่งหลอกลวงประชาชนนะวิเคราะห์เรื่องยาไอ่หนึ่งจุดห้าตันหน่อยครับมันก็ไม่มีหลักฐานก็จบไปแล้วคําทัดทอดอย่างเดียวฟังไม่ได้มันจะต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบก็จบไปแล้วอ่ะพลตํารวจโทรพันตํารวจเองอะไรที่ดูกทัดทอดก็ ก็ไม่มีความผิดเพราะมีแต่คำซัดทอดไม่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบเช่นยาเสพติดข้อมูลทางการเงินแชทไลน์นะนะเหรืออาจารย์คนเดียวนะครับประชาธิปไตยคนที่อ้างตัวเป็นพุทเจ้าต้องส่งลงบานศรีธัญญาก็เปลืองงบประมาณหลวงอีกนะ่ะส่งไปส่งเรือนจำดีกว่าไหมจบไปเลยอืมนะครับ นะครับมีหลายเรื่องหลายลาวนะนะครับหวยสิบสองล้านไปไงหวยสิบสองล้านเนี่ยทำไมทำมาผมว่ามันจะโอนละพ่อนะทําไปทำมาไอที่เป็นเซ็นสลากหลังแม่นะไอสลากใบนั้นนะมันใช่รางวัลที่หนึ่งไหมวันนี้เห็นดูข่าวบอกเออถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะจบแล้วมันยังไงแนะ่แล้วบอกไหนบอกจําได้หกตัวหมดเลยนะเจะ๊เออเจ๊หรือป้าที่บอกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันมันยังไงไงอยู่นะนะฮะ คุณมั่นใจรางวันที่หนึ่ง้ามั่นใจก็เดี๋ยวก็ตํารวจก็อายัดสลากก็จบแนละ้วแต่ถ้าไม่เป็นความจริงนะนะคุณป้าที่ไปบอกถูกหวยสิบสองล้านอนะระวังจะติดคุกินตารางหนึ่งแจ้งความเท็จสองอะไรนะนะนะเนี่ยมาออกทีวงทีวีอะไรเดี๋ยวก็โดนนะเดี๋ยวก็เหมือนพิษแผงแตกที่อัจิยะไปแฉเดี๋ยวระวังระวังนะครับระวังจะติดคุกนะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเรื่องจริงก็แล้วไป นะครับนะ12ล้านเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อเพราะอนะไรเพราะลําพังแค่อ้างว่าไปสลักหลังสลักเนี่ยมันยังไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายะถามผมคุณต้องดูว่าคุณไปเนี่ยคุณต้องการไปสลักหลังอย่างเดียวหรือนะโดยไม่คิดจะจ่ายตังค์หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยก็แสดงว่าคุณมีเจตนาที่ไม่สุจริตตั้งแต่แรกนะคำบรรยายของอาจารย์วิษณุที่เนติบัณฑิตก็เขียนไม่ชัด ค,คุณจะไปสลักหลังอย่างเดียวตังค์ไม่จ่ายไม่เคยคิดจ่ายตังค์อันนี้ก็ไม่นิติกรรมสัญญาก็ไม่เกิดเพราะคุณมีเจตนาทุจริตตั้งแต่แรกนะแต่เราก็ไม่รู้อะไรเรื่องจริงเรื่องเท็จอะสมัยนี้นะูว่ากันต่อไปเออ,อาจารย์ยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อนะส่วนตัวนะนะเพราะดูมันมันมีอะไรที่มันไม่ค่อสมสมเหตุสมผลเยอะไปซื้อหวยไปทั้งสามคนเงินแค่ร้อยหกสิบบาท หรือสองรอบาทคุณไม่มีปัญญาจ่ายแม่ค้าเนะ่ยแล้วเงินอยู่ในรถทําไมคุณไม่ไปเอาเงินในรถมาจ่ายคุณมีเจตนาจะชะําระราคาสลากหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าไม่มีเจตนาก็แสดงว่าไม่สุจริตตั้งแต่ต้นจบแล้วแล้วหวยไปอยู่กับบุคคลภายนอกไปขึ้นเงินคุณไม่มีโอกาสได้เงินคืนแล้วเขาขึ้นเงินไปแล้วนะครับจะไปอะไรตะอะไรไม่มีแล้วครับนะบุคคลภายนอกเขาได้รับความคุ้มครองช่วยวิเคราะห์คดีเบนลิซิ่งหน่อยครับทำไมถึงโดนโลงโทษ หนักพอๆกับอะไรนะครับก็มันเป็นคดีฟอกเงินเนี่ยฟอกเงินนี่มันหนักนะแมคดีฟอกเงินนี่หนักนะถ้าจําไม่ผิดนะเขาน่าจะโดนคดีฟอกเงินนะนะครับแล้วโดนคดีสมคบด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ่าคดีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมันหนักอยู่แล้วนะสมคบมันหนักนะโทษมันหนักก็พยายามอย่าไปเกี่ยวไปคล้องอะไรเลยทุกทุกอย่างมันก็เป็นเวรเป็นกรรมกันไปแล้วอืมนะครับ เออทำไมในคดีหวยสิบสองล้านไปหาคุณอัจฉริยะเลยเอ๋อไม่ทราบครับนีครับไม่ไม่ทราบเลยไปเอาข่าวมาจากไหนครัอมีเงินมีอำนาจมีอาวุธมีพักพวกถ้ามีสี่อย่างนี้ก็อ,อนะชนะออเขาว่างนะอืมนี่ยครับมีอะไรต่างๆนะครับสสคนไหนที่ทรยศต,ต่อประชาชนข้างหน้าไม่ต้องไปเลือกมันนะเราก็เห็นอยู่แนละ้ว หาเสียงมาในนามฝ่ายค้านสักพักก็เปไ็นไงนะไปรับกล้วยมาแล้วก็ย้ายไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลน,นะที่พูดมาไม่ได้ว่าใครไม่ต้องมาฟ้องหมิ่นประมาทนะเพราะว่ามีหลายคดีแล้วชุกรูนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหาเสียงในนามฝ่ายค้านสัญญาประชาคมเราต้องรักษาไม่ใช่มาสักพักหนึ่งได้กล้วยไปคนละสามสิบนะหรือคนละห้าสิบก็ย้ายไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลอ้างว่า ไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลจะทําประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากอืมไม่ใช่ฮะอยู่ฝ่ายค้านก็ทําประโยชน์ให้กับประชาชนได้ตรวจสอบการทุจริตตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนนะเอ่อนะครับเอ่อนะครับถ้าไปเซ็นสลักหลังสลากแล้ววันข้างหน้าเป็นเจ้าของสลากต่อไปคนก็จะทําแบบนี้ยแล้วไม่จ่ายตังค์เอ่อนะครับนะครับอืมนะนะครับ เสียโป้ฟอกเงินเออนะเสียโป้โดนข้อหาฟอกเงินสมชายหลงจูโดนข้อหาฟอกเงินสุดท้ายจะเป็นไงคดีพวกนี้มันก็ถ้ามีพยานหลักฐานชัดเจนก็ส่วนใหญ่ก็โดนริบเงินตกเป็นของแผ่นดินหมดนะถ้าหลักฐานชัดเจนนะผมก็ไม่รู้ตํารวจเขามีหลักฐานอะไรแค่ไหนนะนะถ้าหลักฐานชัดเจนก็เออก็เงินเข้าหลวงเป็นพันนล้านจะได้เอามาใช้จ่ายนะเพราะว่ารัฐบาลก็ยังขาดเงินอยู่ก็ยึดของเนี่ยครับเสียโป้กับหลงจูเนะี่ย นะถ้ามีหลักฐานแลถ้าไม่มีหลักฐานก็ต้องปล่อยเงินเข้าไปนะเสียโป้ก็คงจะติดคุกยาวคงต้องอยู่อีกนานผมดูแล้วนะอยากฟังเสียงหัวเราะอนะครับของอาจารย์ด้วยฮฮฮุกรูมนะครับว่ากันไปนะครับนะครับมีเรื่องอะไรบ้างครับอืมนะครับอืมสวัสดีอาจารย์เดชาทิ่กรกนะครับเนะี่ยหลายๆคนนะ ถ้าเราโพสให้ประชาชนไปลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูนผิดกฎหมายไหมอย่าเพิ่ง,อย,งอย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวรอรอ,อดูก่อนนะผมไม่ตอบอะไรไม่ได้นะอืมนะครับเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายหลายเรื่องนะเมื่อไหร่จะได้ลงประชามติรัฐธรรมนูญครับก็รอ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 รัฐบาลอืนนะอมพิสิธิ์หลิวนะนะครับนี่อะไรส่งเรือนจําส่งใครนะครับพวกรอบ ขนแรงงานเถื่อนจะทําไงมันจะทำยังไงนะมันจ่ายสวยกันทุกเดือนจะไม่รู้จ่ายใครใครก็ไม่ยอมรับอ่ะจุกรู้จุกรู้จุกรูนะครับเอะนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะข่าวสารบ้านเมืองนะครับม,มีอะไรที่น่าสนใจนะครับดูก่อนนะครับอืมอืม,อมนะครับ ครับมีอะไรบ้างครับข่าวสารนะออกหมายจับแฟนเอมมี่แล้วอ๋อนะออกหมายจับนะว่ากันไปกระโดดออกหมายจับก็ต้องมามอบตัวนะนะครับอืมก็ว่ากันไปก็มีหลักฐานนะอืมนะทุกวันนี้ก็ออกหมายจับกันทุกวันนนะมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะครับอืม ปปงอแถลงยึดทรัพย์หลวงจูสมชายเสียโป้สี่ร้อยสามสิบรายการหนึ่งพันสามรอยสี่ิบหกล้านบาทอืมนะครับมีเรื่องอะไรครับอ๋อที่โคราชนนักเรียนหนีโรงเรียนนะแล้วก็เอามไซค์ข้ามข้ามรั้วโรงเรียนนักเรียนห้าคนอันนี้ก็อันนี้ก็เกินไปนะน,น,น,น้องๆหนเ่้ยนะครับน่่หนีโรงเรียนแล้วก็เอามไซค์ข้ามกำแพงเนะี่ยอืมปล่อยหมาไปกัดชาวบ้านเขามีโทษจำคุกและปรับนะ นะครับไม่เกินหนึ่งเดือนนะอืมนะครับอืมปปชจ่อส่งมติถึงสารดีกาฟันจริยธรรมปารินาสิบเอ็ดมีนานี้กรณีลุกป,ป่านะครับสิบเอ็ดมีนานดูนะครับก็จะส่งไหมนะปปชนะจะได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทีทนะครับอืมนะครับก็น่าสนใจนะมีอะไรที่น่าสนใจครับเอ่อก็มีหลายเรื่องหลายราวนะที่น่าสนใจนะ พี่น้องชอบอะไรนะชำนาญชี้แก้ไขรัฐธรรมนูญล,ลากยาวคล่อมเลือกตั้งรัฐบาลหน้างงสารใช้อำนาจใดให้ทำประชามติก็ว่ากันไปนะนะนะยาวเลยอะ่ะถ้าทำประชามตินะก็ยาวอย่างที่บอกนะนะก็เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยอะไรนะครับอืม กลุ่มสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยออกถแถลงการรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคือหนทางสุดท้ายที่จะนำพาประเทศออกจากวิกฤตอืมก็ว่ากันไปนะครับสบายสบายนะครับนะทายเจริญปูละย้ำไม่ชี้แจงเงินบริจาคเหตุคนช่วยไม่อยากเปิดตัวโดนตำรวจกดดันออกหมายเรียกตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเผยคนบริจาคเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะอืม อืมนะครับทนงทนายนี่ก็ต้องระวังนะครับนะไปทําก็ดีกันดารงดาราอะไรต่างๆเนี่ยอย่าทําตัวเป็นตัวความอย่าไปอะไรมากนะักนะนะพวกทนายดารานักร้องคนดังทั้งหลายเนี่ยนะระวังอย่าไปเอี่ยวเรื่องอะไรชุดอ,อพวกชู้สาวพวกอะไรจาะ,ะไรหรือทําตัวเป็นตัวความไม่ต้องระวังนะทนายความนะอืมจะเสียคนเสียหมา อืมนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้อืมมีอะไรที่น่าสนใจครับอืมมีอะไรที่น่านะอืมสอสอเจี๊ยบอมรัดนะเอ,อถามคนเอกเอ,อประยุทธ์ที่เอาสเปรย์ไปฉีดเนี่ย ฉนะีดแอลกอฮอล์เนี่ยวิกลจริตหรือเปล่านะครับนะนายกก็น,น่าจะต้องออกมาขอโทษนะะผมว่าเรื่องนี้ต้องออกมาขอโทษนะครับอืเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญอืมนะครับอืมนะศรยุทธพ้นเรือนจำอาทิตย์นี้ ราจะทันมีมติพักโทษผู้ต้องขัง3,000คนสรยุทธถึงคิวติดกำไรเยี่ยมพ้นเรือนจำวันอาทิตย์นี้ส่วนสุขุมเชิดชื่นอดีสวโทษประหารคดีจ้างวานฆ่าหมอได้พักโทษด้วยหลังติดคุกนาน17ปีอืก็สอนร,รยุทธ์กับอดีตสวก็จะได้รับการพักโทษวันอาทิตย์ก็จะได้ออกจากคุกแล้สอรยุทธนะ พุทธาอภิวันก็จะมีคู่แข่งนะครับะนะฮะก็คงจะไปจัดรายการที่ช่องสามร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคนเราเนี่ยบางทีชีวิตผิดพลาดไปทําผิดไปติดคุกในตรางเนี่ยก็ดูว่าอย่างคุณสอนยุดชื่อเสียงโด่งดังอะไรตัวอะไรสุดท้ายกลายเป็นอย่างนั้นไปทนายคนหนึ่งท้าอัจฉริยะดีเบตออืมอืมนะครับก,ก,ก็ว่ากันไปท้ากันไป,ท,นไปท้ากันมาแถวแกวกรอกใครอยากท้าก็ท้า,ทา,ทาตามสบายนะครับผมก็ไม่ค่อยจะมีความเห็น นะ,ะวันชายชี้โหวตวาระสามไร้ผลพิจราณาแก้รัฐนุนโมฆะไม่มีประชามติก็หมายถึงว่าไงต้องไปเริ่มต้นอวาระหนึ่งใหม่โอ้เสียเวล่าเวลาดูนะนะต้องประชามติก่อนแล้วก็เริ่มดูมันก็เป็นการมันมันทวงเวลาครับเออเออนะครับ ว่ากันไปครับอืมนะนะครับดูกันต่อไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอืมนะครับก็มีหลายเรื่องหลายราวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะอืมนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอ่าพี่น้องอืมอืม การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเริ่มให้จะเริ่มได้ต้องทำมัชมัดประชามติก่อนอืมนะครับเนี่ยต้องเริ่มต้นใหม่เว่างั้นเนี่ยอกนั้นก็เป็นข่าวพวกสัญญกรรมทั้งหลายเนี่ยพวกดารานักล้องเลยสัญญกรรมทําไปทํามาก็ใบหน้าผิดลูกนะนะครับก็ พ่อแม่ก็ให้มาแค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องไปทําแล้วใบน้องใบหน้าคางจมูกผมก็เกิดมารูปชั่วตัวดําก็มีความสุขนะเพราะว่าคนเราต้องอยู่กับความจริงอย่าไปหลอกตัวเองนะแม้กระทั่งตัวเองยังหลอกเ่ยนะครับก็ฝากไว้ทาสัญรกรรมมันก็มีความเสี่ยงอนะ่ะมมันมีความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นก็อย่าไปทําเลยเชื่อผมนะนะเอางี้แล้วเกิดมารูปชั่วตัวดําก็จางมันอืม จับตาด่านต่อไปสอวในการโหวตวันะที่3 1สามสิบเจ็ดมีนาว่าจะทำยังไงกันต่อไปอนะไอ้หลายคนก็บอกว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยนี่มันยากยากจริงๆเะนะ,นะอืมสารดีการับฟ้องลองเลขาปป,ปชคดียืน่นทรัพย์สินเท็จสองรอยิบเจ็ดล้านนะสองอยิบเจ็ดล้านสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย เป็นรองเลขาปปชดันยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จเป็นหน่วยงานตรวจสอบแท้ๆในคนนี้โดน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 ฟ้องเนี่ยน,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 นะไม่น่าเชื่อในหน่วยงานตรวจสอบกับโดนซะเองเอ๊ะรับราชการยังไงมีเงินตั้งสองร้อยกว่าล้านรวยนะอืมหรือเปลี่ยนไปนรับราชการดีกว่าอืมนะครับพลเอกประยุทธ์ยืนยันกับทูตสวีเดนว่าให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะ ชุมนุมได้ว่างั้นเะอืมนะีครับมีอะไรที่น่าสนใจครับอืพิงกี้สาวิกาเข้าพบดีเอไอคดีแชร์ลูกโซ่เพราะบอกว่าตัวเองก็สูญเงินไปสิบล้านปลอบใจไม่ตายก็หาใหม่ได้นะครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยไม่รู้จะไปเล่นทําไมความโลภทั้งนั้นเน่ยอย่าไปยุ่งเลยนะครับพวกแชร์พวกอะไรต่างๆพวกลงทุนขายตรงอะไรพวกนี้ระวัง นะโดนหลอกแนละ้วถึงเวลาไม่มีเงินให้หลอกลวงประชาชนค่ารำเนียมพาส,สปอร์ต10ปีพันห้ารับด่วนสามพันห้ามีผลสิบนะเอ็ดมีนาใครอยากจะได้เร็วก็สามพันห้าค่าขึ้นทางด่วนนะอืืออนุทินยืนยันนะครับไม่ได้มีการเอาวัคซีนจีนไปแบ่งขายเอกชนนะครับไม่จริงนะครับ เนี่ยเขาชี้แจงแล้วนะครับอืมแอมเนสตีแฉทางการเมียนมาใช้วุธจำนวนมากสังหารผู้ชุมนุมอย่างเป็นระบบนะนะครับนี่ก็น่ากลัวมากฟังแล้วน่ากลัวอืมนะครับตอนนี้ก็เถียงกันนะครับว่าวาระสามนี่มีไหมนะมันก็ไม่รู้จะตีความยังไงอะ่ะอืม ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับเรื่องนี้อืมอืมก็ดูกันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรยังไงกันนะครับนี่กี่โมงแล้วครับนี่ก็เกือบเกือบอีกสิบนาทีทุ่มหนึ่งก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิง่ง นะแล้วก็นะกดติดตามกดเลิฟก,กดอะไรก็มีอะไรกดกดไปเถอะนะครับขอบพระคุณมากครับตามมาเยอะๆแชร์เยอะๆนะจะได้เจอกันบ่อยๆสวัสดีครับ